สวัสดีครับผมเอกชายใหม่นะครับวันนี้มาส่งงานประกอบเซ็ตตอน 5.5 นะครับเป็นของไซส์550ใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวเหมาะสำหรับคอมเพรสตุกแล้วก็ราคาค่อนข้างจะดีเลยตัวนี้ชุดไฟตกใหม่ทั้งลำนะครับแล้วก็ตัวลำใหม่หมดเดี๋ยวผมจะเปิดไฟไปพร้อมกันเลยแล้วกันครับก็เช็คเบื้องต้นคร่าวๆเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแอคทิวิตี้อยู่ที่ประมาณ110สตาร์อยู่70นะครับลำนี้นี่เราเช็คกันก่อนกันหมดด้านซ้ายด้านขวานี่ต่อไปเป็นขั้นตอนการทำโก๊กโตนะครับเก็บค่าเพิ่มที่ 50% ครับเพราะผมลงใช้เป็น150แล้วก็ตั้งคันเร่งไปที่ 50% เปิดกิ๊กซูนะครับแล้วก็ตันมอเตอร์ประมาณ15วิ 1,2,3โอนะครับแล้วก็ตั้งการ์ดนอร์มอนไปที่เราต้องการจะเล่นนอร์มอนเอาสักประมาณ70แล้วกันเพราะว่าเจ้าของลำนี้บิน 3D อยู่ครับเสร็จแล้วเราก็ไปรีคอนเน็กต์ตรงนี้นะครับอันนี้พวกใจโลอะไรผมก็ยังไม่ได้ตั้งนะตั้งค่าพื้นฐานอาจจะมีการติดขัดนิดนึงแต่ไม่ต่อเนื่องคลิปที่แบบเปิดไฟจริงๆนะครับกล่องที่ใช้เป็นเคบาร์โอเคเสร็จละเปอร์เซ็นต์ไดโรตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 70-60% ที่นอร์มอลนะครับรอรอบมานิดนึงรอแต่เราห้าวันได้เพราะว่าลมไม่ค่อยมีนะโอเคเดี๋ยวการหมุนหางเขาอยู่ในแกนโอเคครับอยู่ในแกนดีครับนี่นอร์มอนเอ็กซ์ทิปตัดลืมไอเดิลครับขออภัยด้วยครับกดติดมีคอนโทรลมากไปหน่อยนี่ผมนอร์มอนอยู่ผมไปชูดแล้วก็เราสปีดก็เลยดับโอเคต่อไปไอเดิลไอเดิลที่เราเพิ่มที่ 75%ลาไปก่อนสวัสดีครับ